น้ำเหลืองๆที่ผ่านท่อปัสสาวะออกมานะครับหรือที่เรารู้จักกันในชื่อฉี่นะครับผมถือเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยน่าอภิรมย์ใช่ไหมครับเพราะว่าเราถือว่ามันเป็นของเสียที่ร่างกายขับออกมาอย่างนึงครับแต่คุณเชื่อหรือไม่ครับว่ามีคนที่ถูกกระตุ้นอารมณ์ทางเพศด้วยการเห็นคนอื่นฉี่นะถูกฉี่รถหรือว่าแม้กระทั่งฉี่รถคนอื่นครับทีนี้เรามาดูกันว่าคนที่ชอบการทำกิจกรรมทางเพศแบบนี้นะครับควรที่จะต้องมีความระวังตัวอย่างไรแล้วก็ดูแลสุขภาพอย่างไรกันบ้างครับการถูกกระตุ้นทางเพศเมื่อมีความเกี่ยวข้องกับฉี่เช่นการเห็นผู้อื่นฉี่การฉี่รถหรือโดนผู้อื่นฉี่รถไปจนถึงการดื่มกินฉี่ของตนเองหรือพาร์ทเนอร์มีชื่อเรียกว่ายูโรลักเนียหรือยูโรฟิเลียชื่อเล่นที่ค่อนข้างจะน่ารักและก็เข้าใจง่ายก็คือโกลเด้นชาวเวอร์หรือวอเตอร์สปอร์ตครับซึ่งความปรารถนาที่มีต่อปัสสาวะนี้นะครับไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่แต่อย่างใดย้อนกลับไป480ปีก่อนคริสตกาลก็ปรากฏภาพวาดบนถาดคาลิกซ์หรือถาดวางแก้วไวน์ของชาวกรีกโบราณเป็นภาพหญิงงามเมืองกำลังปัสสาวะลงกระโถนและตลอดช่วงประวัติศาสตร์โลกก็มีงานศิลปะมากมายบันทึกเรื่องราวของปัสสาวะที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ทางเพศมาโดยตลอดปัจจุบันนี้นะครับยูโรฟิเลียก็เป็นเฟติชหนึ่งที่เราพูดถึงกันมากขึ้นเช่นวิกกี้มาร์ตินก็เคยให้สัมภาษณ์ไว้ใน Brander Magazine ว่าเขาชื่นชอบ Golden Shower หลายคนก็มองว่าเป็นอีกเพศวิถีหนึ่งที่ไม่ได้หายากหรือว่าแปลกพิสดารไปกว่าแบบอื่นใดเคยมีการสำรวจในประเทศออสเตรเลียพบว่ามีกลุ่มตัวอย่างเพศชายราว 4% ที่มีความชื่นชอบในการปฏิบัติกิจแบบยูโรฟิเลียและแน่นอนนะครับวันนี้เราไม่ได้จะมาหาที่มาที่ไปหรือว่าตัดสินอะไรใครว่าทำไมหลายคนเนี่ยถึงชอบการเล่นวอเตอร์สปอร์ตนะครับผมเพียงแค่เราจะมาดูว่าการเล่นวอเตอร์สปอร์ตอย่างไรเนี่ยให้ปลอดภัยสำหรับทุกคนครับและแน่นอนครับสิ่งแรกที่เราจะต้องรู้เลยก็คือฉี่นั้นคืออะไรครับวันนึงเนี่ยครับคนเราก็จะฉี่อยู่ที่ประมาณ 1,500 ซีซีนะครับเพื่อที่จะรักษาสมดุลของของเหลวเกลือแร่และก็สารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายโดยเป็นการทำงานร่วมกันของไตท่อไตกระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะส่วนประกอบของปัสสาวะมีน้ำเป็นหลัก 95% ยูเรีย 2% และที่เหลือก็เป็นสารอื่นอีกประมาณ 3% ทีนี้นะครับคุณหมอคำถามที่หลายๆคนสงสัยก็คือฉี่เนี่ยมันปลอดภัยแล้วก็สะอาดพอที่จะนำมามีเซ็กจริงหรือเปล่าครับเพราะว่าบางคนเนี่ยก็บอกว่าฉี่เนี่ยมันเป็นผ่านการกรองของร่างกายออกมาแล้วมันสะอาดแน่นอนกับอีกคนนึงก็บอกว่าเอ๊จริงหรอเพราะว่าแบบมันเป็นของเสียที่ร่างกายขับออกมานะทีนี้คุณหมอมีวิธีการแนะนำยังไงบ้างครับเราต้องมารู้กันก่อนนะครับว่าฉี่นั้นไม่ได้ปลอดเชื้อหรือว่าสเตอไรส์ทีเดียวนะครับ มีงานศึกษาออกมานะครับพบว่ามีแบคทีเรียจำนวนไม่มากจำนวนหนึ่งปรากฏอยู่ในปัสสาวะอย่างไรก็ตามเป็นปริมาณที่น้อยมากที่จะก่อให้เกิดโรคและแบคทีเรียพวกนี้ก็เป็นแบคทีเรียเฉพาะถิ่นหรือที่เราเรียกกันว่า normal flora ที่มีอยู่ในตัวเราอยู่แล้วดังนั้นนะครับถ้าเป็นการใช้ฉี่ลดลงไปบนผิวหนังที่ไม่มีแผลเปิดหรือว่า open wound นะครับก็ไม่มีอะไรจะต้องน่ากังวลครับเพียงแค่หลังจากเสร็จกิจแล้วแล้วก็แค่ชำระล้างทำความสะอาดตามปกติให้เรียบร้อยนะครับรวมไปถึงการล้างทำความสะอาดข้าวของเครื่องใช้ที่อาจจะมีฉี่เนี่ยกระเด็นโดนใส่แค่นั้นเองเดนนี่ทำอะไรเนี่ยเอ้าก็ไหนหมอบอกว่าเฉี่ยมันมีแบคทีเรียแค่นิดเดียวแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดอันตรายอะไรไม่ใช่หรอหนูก็เลยกินซะเลยไม่ได้ทำไมเดนนี่อาจจะกินฉี่ที่มีการปนเปื้อนของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไปก็ได้นะเอ้ายกตัวอย่างเช่นซิฟิลิสอย่างเงี้ยเริมหรือว่าหนองในแท้หนองในเทียมไมโครพลาสมายูเรียพลาสมาเนี่ยหรือว่าพยาธิช่องคลอดเนี่ยวันละตับอักเสบบีก็ยังได้เลยหรือแม้กระทั่งไซโตไมโครไวรัสเนี่ยสามารถส่งต่อให้กับเดนนี่ได้หมดเลยเชื้ออาจจะไปอยู่ที่คอแล้วคอเดนนี่เนี่ยอาจจะไม่มีอาการอะไรเลยก็ได้แต่เดนนี่เนี่ยอาจจะส่งต่อเชื้อโรคให้กับคู่ของเดนนี่โดยการจูบหรือออรัลเซ็กซ์ก็ได้หรือแม้กระทั่งแบคทีเรียบางตัวที่เกิดโรคในทางเดินปัสสาวะเนี่ยเดนนี่กินเข้าไปเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดการท้องร่วงได้หรือว่าติดเชื้อในกระแสเลือดได้เลยเดนนี่ครับแต่ว่าขอบคุณมากสำหรับข้อมูลแต่ว่าหนูกินเยี่ยวหมอเข้าไปไม่นะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วนะครับเพื่อการทำโกลเด้นชาวเวอร์อย่างปลอดภัยเนี่ยเรามีวิธีการตรวจหลักๆทั้งหมด2วิธีครับเพื่อที่จะสแกนหาเชื้อที่คุณหมอกล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนะครับโดยวิธีแรกเนี่ยจะเรียกว่าวิธีการตรวจแบบ urine analysis ครับเพื่อดูหาว่าร่องรอยการติดเชื้อของเราเนี่ยมีการติดเชื้ออะไรบ้างราคาแค่300 บาทเท่านั้นครับรอผลแค่วันเดียว
ส่วนวิธีที่2นะครับเป็นการหาการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ผ่านการตรวจ DNA เลยครับผมก็หาได้ทั้งโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทั้ง12ชนิดเลยครับคุณหมอเป็นวิธีการตรวจที่ดีมากๆแค่เราฉี่เสร็จเรากลับบ้านไปนอนรอผลตึ๊ดๆๆผลออกมาปุ๊บเราดูเลยครับว่าเราติดเชื้ออะไรบ้างแล้วเราไปพบแพทย์ได้เลยครับเพื่อรับการรักษาสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถดูที่ description ข้างล่างนี้ได้เลยครับผมเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะสนุกกับเซ็กส์หรือมีความรักในรูปแบบใดอาจจะเป็นรูปแบบที่แสนจะธรรมดาหรือมีความชอบเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครเราก็มีสุขภาพทางเพศที่ดีได้ครับด้วยการเริ่มต้นจากการตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างน้อยปีละ1ครั้งหรืออาจจะมากกว่านั้นเป็นปีละ2ครั้งในกรณีที่ sexually active หรือเพิ่งจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเซ็กซ์เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์และเป็นเรื่องลื่นลมได้มากกว่าที่คิดถ้าเรารู้จักป้องกันประกอบกิจกรรมอย่างฉลาดและปลอดภัยครับกลับมาพบกับรายการยศตน.ได้ใหม่ในตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้ถ้าเกิดใครอยากจะให้กำลังใจก็สามารถกดไลค์หรือกด Subscribe ได้เลยนะครับของแดนเองเอาปะหมอแดนกินเหอะโอเค